ก่อนลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะจ๊ะสวัสดีครับพี่หมีครับผมเดี๋ยวมารอกราฟตรงนี้กันนะครับตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะครับผมแนวต้านตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเนาะยันไส้นี้นะครับผมกราฟตอนนี้ในเส้น SMA ในระยะใกล้ๆเนี่ยแท่งเทียนอยู่บน SMA ซะส่วนใหญ่นะครับผมมีแนวโน้มที่ว่าเขาจะขึ้นนะครับผมเทรนใหญ่ตอนนี้ไซด์เวย์นะครับผมไซด์เวย์นะครับผมไซด์เวย์เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะพ้นแนวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าพ้นแนวนี้ได้นะครับน่าจะกดขึ้นได้อยู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมโอ้เป็นแดงนะครับผมแดงกินกินด้วยนะครับผมแต่ไม่เข้านะครับผมไม่เข้าแดงกินกินตรงนี้นะครับผมมีรีเจ็คน่าสนเหมือนกันกราฟตรงนี้เป็นรูปแบบแดงกินกินในแนวนะครับผมในแนวแท่งต่อไปก็มีสิทธิ์ลงนะครับผมแต่ไม่เข้านะครับไม่ใช่รูปแบบที่เราถนัดเราก็ไม่เข้านะครับรอรอก่อนแดงจริงด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูแบบไปเรื่อยๆนะครับผมรอดูรูปแบบไปเรื่อยๆโอ้ทิ่มแรงเลยตรงนี้ก็เป็นแนวรับอยู่นะครับเป็นแนวรับอยู่สังเกตได้เพราะกราฟเขาพยายามจะลงแต่ก็ลงไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแนวรับตรงนี้เลยนะครับผมใกล้กันมากนะครับผมโอ้ปิดที่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับผมมีรีเจ็คด้วย1ครั้งนะครับผมน่าจะขึ้นไหมโอ้ทะลุไปแล้วนะครับผมมันเป็นแนวที่แคบนะครับผมที่พี่หมีไม่กดคือมันเป็นแนวที่แคบแล้วส่วนแนวแคบๆแบบนี้มันอันตรายนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับผมตีได้ยันไส้ตรงนี้เลยนะครับเริ่มมาที่ไส้แท่งแดงนี้เขาทะลุแล้วเขาทะลุแนวมาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องดูนาเทียนก่อนว่าเขาจะทะลุจริงหรือเปล่าเขายังอยู่กำกึ่งในแนวนะครับผมอ้าวทะลุมาแล้วนะครับผมทะลุมาแล้วตรงนี้มีแนวอยู่หนึ่งแนวนะครับผมหนึ่งแนวย่อยๆตรงนี้หนึ่งแนวที่ซ้อนอยู่ก็คือตรงนี้ปลายไส้แดงนี้นะครับผมอ้าวไปขยับเดี๋ยวก่อนแทงแดงตีมาที่ไส้แทงแดงโอ้ไม่ตรงอีกนี่นะครับผมแต่นี่เราไม่เอาละเดี๋ยวรอดูแท่งนี้นะครับผมตรงนี้มีเส้นกริดนะครับผมเส้นกริดเส้นเทาๆตรงนี้นะครับผม
คเส้นเทาๆโอ้เป็นแนบคู่อย่างนี้เลยนะครับผมที่แนวเลยนะครับขึ้นที่แนวขึ้นที่แนวนะครับผมขึ้นที่แนวแดงไอ้เขียวขึ้นกินด้วยนะครับผมเรื่องของเรื่องนะครับผมตรงนี้ก็มีเส้นกริดโอ้โอ้นะครับผมกราฟโหดมากมีรีเจ็คทั้งสองทางนะครับผมเราไม่เข้านะครับผมกราฟโหดเราเปลี่ยนดูกราฟที่เราถนัดดีกว่าแน่ๆไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงตรงนี้เป็นเฟรคเบรกเอาไปแล้วนะผมมันจะเบรกแต่ไม่เบรกนะผมก็คือเฟรคเบรกเอาไปเราตีมายันตรงที่เขาเฟรคเรานะครับผมคุมโซนใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมถ้ากราฟขึ้นมาในแนวนะครับผมแล้วมีรีเจ็คน่ากดลงได้นะครับผมขึ้นไปมีรีเจ็คไหม1 2มีรีเจ็คเอาเลยนะครับผมแนวเป็นแนวทับซ้อนนะครับตรงนี้มีแนวอีกหนึ่งแนวคือตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้จะกดกราฟลงมาได้ไหมลุ้นหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมลุ้นหน่อยนะครับผมมันเป็นแนวทับซ้อนอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมพี่หมีมองว่ามันเป็นSB เนี่ยเขาพลาดไปพลาดมากับแท่งเทียนอยู่นะครับผมก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมครับผมแล้วแนวตรงนี้มันมีพี่หมีตีไว้คือตรงแฮมเมอร์สีเขียวตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีแนวทับซ้อนอยู่ตรงแท่งแดงนี้นะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมพี่หมีมองว่าราคามันไปโดนราคาตรงนี้แล้วขึ้นไปสูงแล้วนะครับผมมันก็น่าจะอยู่ราวๆนี้แหละแต่คือมันก็เสียวนะครับผมต้องเอาราคาให้ได้สูงๆนะครับผมได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเขียวคืนกินใช่ไหมครับผมแต่พอเป็นแท่งเขียวแข็งแรงแบบนี้แท่งต่อมากลับกลายเป็นโดจิสีแดงแบบนี้ก็คือบ่งบอกว่าตลาดเริ่มลังเลนะครับผมที่ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมแล้วมาลังเลอยู่ที่แนวนี้ด้วยนะครับผมแท่งต่อมากราฟขึ้นไปนะครับผมมีสัญญาณรีแอคชั่นนะครับผมแต่ก็ลังเลอยู่นานนะครับผมกว่าจะกดนะครับผมก็ทำให้เมื่อมีการลังเลแบบนี้มันทำให้เสี่ยงนะครับผมเพราะเสี่ยงแล้วมันก็เสียวๆแบบนี้แหละเนาะโอเคแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมโชคดีไปด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการตีแนวกับกราฟไปเรื่อยๆนะครับผมว่ากราฟเขาเล่นแนวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับผมโดยการใช้ SMA ช่วยดูแนวนะครับผมดูเทรนดูเทรนนะครับผมดูเทรนแล้วก็การตีแนวเก็บพวกแนวทับซ้อนหรือว่าการทับซ้อนของกราฟอะครับผมได้ดีนะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่หมีด้วยนะครับผมอันนี้โอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้กับพี่หมีกับบรรดาโค้ชในกลุ่ม IQ Risk นะครับผมหลายท่านเลยนะครับผมที่มีประสบการณ์ในการเทรดนะครับผมก็สามารถแอดมาสอบถามได้นะครับผมใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับผมใต้รายละเอียดข้างล่างนะผมพี่หมีจะทิ้งลิงก์ไลน์ส่วนตัวพี่หมีไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับเป็นการเรียนฟรีแบบมีเงื่อนไขนะครับผมแล้วก็มีแบบจ่ายค่าคอร์สก็มีนะผมให้ได้เลือกกันนะครับผมสะดวกแบบไหนก็สมัครแบบนั้นนะครับขอบคุณครับอ้ออย่าลืม Subscribe ให้พี่หมีด้วยนะครับขอบคุณครับ